สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำและมาสอนใช้งานระบบขายของสำหรับคนที่ขายของออนไลน์หลายๆช่องทางไม่ว่าจะขายผ่าน Inbox Lazada Shopee ทำให้เราเนี่ยจัดการสต็อกได้แล้วก็จัดการการสั่งซื้อได้โดยที่เราเนี่ยไม่ต้องกังวลว่าสินค้าเราเนี่ยจะมีไม่พอส่งเวลาที่ลูกค้าสั่งมาระบบนี้คือระบบ Big Seller ครับที่ผมอยากจะมาแนะนำระบบนี้คือระบบนี้มันมีฟีเจอร์เยอะแยะมากมายนะครับและที่สำคัญเนี่ยใช้ฟรีด้วยใครที่ขายของหลายช่องทางแล้วก็กำลังขายดีอยากจะได้ระบบมาช่วยจัดการการสั่งซื้อจัดการสต็อกต้องดูเลยครับและระบบ Big Seller นอกจากจะมีเครื่องมือเชื่อมต่อสต็อกให้มันอัปเดตเหมือนกันเนี่ยยังมีฟีเจอร์อีกเยอะแยะสำหรับการขายของออนไลน์ครับยกตัวอย่างเช่นถ้าใครเนี่ยขายของที่ Shopee ก็สามารถทำกรอบรูปแล้วก็ใส่ไปในสินค้าทุกรายการใน Shopee ได้ทีเดียวนะครับไม่จำเป็นต้องเข้าไปในแต่ละรายการมีเครื่องมือตอบรีวิวกับลูกค้าอัตโนมัติใน Shopee โดยที่เราเนี่ยไม่ต้องมาตอบทีละคนเหมือนกันนะครับคล้ายๆกรอบรูปอันนี้เป็นฟีเจอร์ที่ดีมากที่ระบบเนี้ยมีเวลาที่เราขายของออนไลน์เนี่ยแล้วเราไม่มีตัวจัดการสต็อกนะครับถ้ามีลูกค้าเนี่ยมาสั่งสินค้าเกินจำนวนที่เรามีนะครับก็จะทำให้เราเนี่ยต้องกดยกเลิกออเดอร์ใช่ป่ะเพราะเราไม่มีของส่งจริงแล้วเวลาที่เราขายของใน Lazada กับ Shopee เนี่ยเขาจะมีระบบเรตติ้งที่แบบเป็นคะแนนสำหรับร้านค้าถ้าเรามีออเดอร์เข้ามาแล้วเราไม่มีสินค้านะครับเราต้องกดยกเลิกมันก็จะทำให้เรตติ้งของเราเนี่ยต่ำลงด้วยผลที่ได้ก็คือเราก็จะเข้าไม่ถึงเครื่องมือที่ระบบพวกนี้เนี่ยมีให้เช่นการบอดแคสต์ข้อความการแบบเข้าร่วมแคมเปญอะไรอย่างเงี้ยจะทำให้เราพลาดโอกาสขายนะครับเพราะฉะนั้นระบบตัวนี้คือผมคิดว่าดีมากสำหรับใครที่ขายของหลายช่องทางเนาะก็เลยเราไปสมัครใช้งานเลยนะครับที่เว็บไซต์นี้ครับ bigseller.com ครับใช้งานฟรีครับสมัครได้เลยโอเคพอเราเข้ามาในระบบก็จะเห็นหน้าตาแบบนี้นะครับให้สมัครใช้งานโดยกดที่ตรง sign up ตรงนี้ก็ให้เราใส่อีเมลของเราไปนะครับแล้วก็กด send code ตรงนี้เพื่อเอาโค้ดที่เขาจะส่งมาที่อีเมลเราเนี่ยมายืนยันตรงนี้ครับแล้วก็ใส่เบอร์โทรใส่พาสเวิร์ดตามนี้ครับแล้วแต่เลยแล้วก็กด Sign Up ก็คือสมัครสมมติว่าล็อกอินเข้ามาในระบบแล้วนะเดี๋ยวผมล็อกอินแป๊บหนึ่งพอเราล็อกอินเข้ามานะครับก็จะมีเป็นคลิปวิดีโอแนะนำการเริ่มต้นใช้งานของ Big Seller นะครับเราก็สามารถมาดูคลิปข้างล่างนี้ได้นะมีเป็นแบบ Playlist กดดูแบบถ้าเราอยากจะรู้เกี่ยวกับอะไรเนี่ยมาดูตรงนี้ได้นะครับแต่เดี๋ยวผมจะอธิบายคร่าวๆในการใช้งานระบบนี้นะครับอย่าปิดไปก่อนตรงนี้เสร็จแล้วนะครับตรงนี้ก็ให้เราเนี่ยทำตามที่เขาเนี่ยขอมานะครับเช่นเลือกตลาดในการขายคือเราอยู่ประเทศไหนก็เลือกตามนั้นนะครับผมเลือกเป็นประเทศไทยปกติแล้วก็กดยืนยันตรงนี้โอเคจากนั้นเขาก็จะให้เราเนี่ยเชื่อมต่อเข้ากับระบบที่เราเนี่ยขายของนะครับเช่น Shopee Lazada นะครับเพื่อทำการเชื่อมต่อสต็อกเข้าด้วยกันให้เราเนี่ยเวลาที่มีการสั่งซื้ออะไรเงี้ยมันอัปเดตเหมือนกันนะครับคือมีการสั่งซื้อใน Shopee 1ชิ้นสต็อกก็ไปตัดใน Lazada แล้วก็ถ้าเราเนี่ยขายของเองด้วยนะครับเราก็สามารถทำในนี้ได้เหมือนกันนะเป็นสต็อกส่วนตัวของเรานะครับมันก็จะตัดด้วยเหมือนกันคือให้มันซิงค์หมดทุกระบบเข้าด้วยกันนะครับเดี๋ยวผมเลือกเชื่อมต่อกับ Lazada ก่อนนะครับก็กดตรงเพิ่มร้านค้าใหม่แล้วก็ใส่ชื่อร้านค้าของเราครับให้ตรงนี้ให้เรารู้ว่ามันเป็นร้านของระบบอะไรนะครับแล้วกดเชื่อมต่อโอเคในหน้านี้ก็ให้เราใส่เป็นข้อมูลการล็อกอินเข้าระบบหลังบ้านของ Lazada ที่เราขายของนะครับแล้วกด Submit ข้างล่างไปโอเคพอมันเชื่อมต่อเสร็จนะครับร้านของเราเนี่ยก็จะมาโชว์ตรงนี้นะอันนี้เป็นชื่อร้านที่เราตั้งแล้วก็เป็นชื่อร้านในระบบนั้นๆ นะครับใน Lazada หรือว่า Shopee เนี่ยก็จะมาโชว์นี้แล้วก็เป็นสถานะเชื่อมต่อตามนี้นะครับแพลตฟอร์มอื่นๆด้วยก็ได้นะครับเราเนี่ยมีเมนูข้างบนตรงนี้นะเป็นแผงควบคุมอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่ให้เราเนี่ยดูแบบการสั่งซื้อนะครับถ้าเรามีการสั่งซื้อเนี่ยมันจะมาโชว์ในนี้หมดเลยนะครับในหน้าแดชบอร์ดก็จะเป็นการสรุปแบบการสั่งซื้อของเราในระบบต่างๆนะครับอย่างเช่นวันนี้เนี่ยมี3ออเดอร์อะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ข้างล่างเนี่ยจะทำให้เราดูได้ว่าในแต่ละแพลตฟอร์มเนี่ยขายได้เท่าไหร่นะครับหรือว่ารวมกันนะอย่างเนี้ยเป็นออคือรวมกันเช่นเมื่อวานนะครับขายได้ 2,200 นะครับวันก่อนหน้านี้ 1,200 นะครับก่อนหน้านี้900ก่อนหน้านี้ก็ 5,300 อะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าแต่ละแพลตฟอร์มนะครับ Shopee ขายได้เท่าไหร่ก็ตามนี้นะครับเนี่ยแล้วก็ Lazada อันนี้แยกกันแล้วก็ Manual Order จะเป็นออเดอร์ที่เราคีย์เข้าไปเองในกรณีที่เราเนี่ยรับออเดอร์เองผ่านเพจอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าใครที่ไม่มีเว็บไซต์แล้วก็ไม่ได้ทำสต็อกในนั้นเนี่ยก็มาทำสต็อกใน Big Seller ได้เหมือนกันครับอันนี้ก็สะดวกสบายต่อมานะครับมีสิ่งที่ผมจะโชว์คือสมมติว่าเราขายของใน Shopee อย่างเดียวนะตอนนี้นะครับแล้วเราเนี่ยยังไม่ได้ขายใน Lazada นะครับสมัครไว้แล้วแต่ยังไม่ได้ลงสินค้า
ด้วย Big Seller เนี่ยเราก็ทำการ Copy Listing ได้นะครับคือถ้าเรามีสินค้าในระบบไหนนะครับเราเนี่ยก๊อปมาวางที่ระบบอีกระบบนึงได้เลยโดยที่เราไม่ต้องนั่งคีย์ทีละอันนะครับอันนี้คือสิ่งที่ดีมากสำหรับระบบนี้นะชอบมากจริงวิธีทำเนี่ยมาที่ตรงนี้ครับ Product แล้วก็มาที่ Copy Listing ตรงนี้ครับตรงนี้ก็จะเป็นรายการสินค้าของระบบที่เราเนี่ยเชื่อมต่อกับสต็อกแล้วนะครับแต่สมมติอย่างที่ผมบอกคือถ้ามีสินค้าใน Shopee แต่ว่ายังไม่ได้ขายใน Lazada เนี่ยที่ทำก็คือให้เรามากดตรงนี้นะครับออนะครับก็คือเราจะ copy สินค้าทั้งหมดแล้วก็มาติ๊กข้างหน้าเลือกสินค้าที่เราจะ copy รายการสินค้าไปนะครับสมมติว่าถ้าเราเนี่ยอยากจะ copy จาก Shopee ไป Lazada อย่างที่ผมบอกเนี่ยก็คือมากดตรงนี้นะครับ copy by store ตรงนี้ก็จะให้เราเนี่ยเลือกได้ว่าเราอยากจะก๊อปจากร้านไหนก็คือเป็น Shopee นะครับแล้วก็ไปวางที่ร้านไหนนะครับอันนี้ก็เลือกได้แบบ Shopee ไป Shopee ก็ได้นะครับหรือว่า Shopee ไป Lazada ก็ได้เหมือนกันตามนี้ครับคือเลือกได้หมดเลยนะตรงนี้ครับแต่ว่าอันนี้เราก็ต้องเชื่อมต่อระบบนั้นๆก่อนนะครับก่อนที่เราเนี่ยจะ copy listing เนาะแล้วสมมุติว่ามันมีบางสินค้าเนี่ยที่มันเหมือนกันนะครับก็สามารถเลือกได้ว่าจะแบบเก็บทั้ง2อย่างไว้นะครับเก็บทั้ง2รายการไว้หรือว่าข้ามไปแบบนี้ก็ได้นะครับก็ให้เราเลือกได้นะครับจะเป็น copy หรือว่า skip ตามนี้ก็ได้แล้วกด confirm นะครับระบบมันก็จะรันเนาะแต่เนี้ยผมแบบทำไว้เรียบร้อยนะครับกำลังใช้งานอยู่ทำโชว์ให้ดูไม่ได้หรือว่าถ้าใครเนี่ยแบบมาลงสินค้าในนี้นะครับลงไปแล้วนะเราก็สามารถมา import ไปในร้านต่างๆได้นะครับไม่ว่าจะ Shopee Lazada เนี่ยทำได้นะครับเราก็มากดตรงนี้ถ้าเราเนี่ยเอาสินค้ามาลงใน Big Seller ก่อนนะครับทำได้เหมือนกันแล้วเราอยากจะแบบกระจายไปช่องทางอื่นนะครับก็ทำได้ตรงนี้สามารถเลือกได้นะครับเนี่ย Shopee เราจะแบบเอาไปลงในร้านไหนบ้างนะครับคือ Big Seller เนี่ยมันใช้กับหลายๆ account ได้นะครับคือถ้าเรามีหลายๆร้านใน Shopee เนี่ยก็ใช้ได้หรือว่าหลายๆร้านใน Lazada ก็ใช้ได้เหมือนกันเนาะซึ่งเราก็มาเลือกตามนี้ได้นะครับว่าเราอยากจะแบบ import สินค้านั้นอะไปในร้านไหนบ้างครับแล้วกด import แค่นี้นะครับระบบมันก็จะรันนะแล้วก็สินค้าเนี่ยมันก็จะมาโชว์แบบนี้นะครับถ้าใครเนี่ยยังไม่ได้แบบลงสินค้านะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมากดดูได้นะครับตามแต่ละระบบของเรานะครับแต่ละร้านด้วยนะอย่างเนี้ยคือผมเลือกเป็นออก็คือทุกร้านแต่จริงอะถ้าเรามีหลายๆร้านนะครับก็อาจจะมีเป็น Shopee 1 Shopee 2อะไรเงี้ยตามที่เราตั้งค่าได้นะครับก็จะเห็นสินค้าในร้านนั้นนะครับอันนี้ก็คือเป็นข้อดีแรกของระบบนี้คือแบบลงสินค้าทีเดียวได้แบบหลายๆระบบนะครับหลายๆช่องทางโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องมานั่งพิมพ์ทีละอันนะครับกดแค่แบบไม่กี่คลิกเองนะครับทำได้เลยผ่านระบบนี้นอกจากนั้นเนี่ยเขาจะมีฟังก์ชันที่ผมคิดว่าเจ๋งมากเลยสำหรับคนที่ขายใน Shopee นะครับก็คือเป็นการบูสต์สินค้านะครับเนี่ยมากดตรงนี้ได้นะครับบูสต์แมเนจเมนต์อย่าผมเปลี่ยนเป็นภาษาไทยก่อนดีกว่าโอเคมาที่สินค้าแล้วก็มาตรงโปรโมทสินค้านะครับคือถ้าใครที่ขายใน Shopee เนี่ยถ้าทำในมือถือเนี่ยมันจะมีฟังก์ชันในการบูสต์สินค้าให้อันดับเนี่ยมันสูงใช่ไหมครับชั่วคราวเนาะแต่ว่ามันต้องไปกดตลอดแต่อันเนี้ยมันจะบูสต์ให้อัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องไปกดแต่ว่าเขาจำกัด30ชิ้นนะครับอันนี้ตามนี้นะครับเนี่ยผมใช้เต็มโควต้านะครับถ้าใครเนี่ยยังไม่ได้ทำก็มากดตรงนี้นะครับ Edit ตรงนี้นะครับแล้วก็เพิ่มสินค้าได้กดเพิ่มสินค้าแล้วสินค้าเราเนี่ยจะมาโชว์ตามนี้นะครับถ้าเราอยากจะเอาไหนออกเนี่ยก็แค่มากดถังขยะลบออกแล้วคราวนี้โควต้ามันก็จะมีเหลือ29นะครับคือเราก็จะเพิ่มได้คราวนี้เราก็มาเลือกตามนี้ได้ตามสินค้าที่เราอยากจะโปรโมทนะครับอันนี้ง่ายนิดเดียวแล้วก็ยืนยันแล้วก็บันทึกก็จะเป็นวิธีการบูสต์สินค้าใน Shopee อัตโนมัติดีมากๆนะครับแล้วก็มีการปิดเปิดได้ด้วยนะครับตรงนี้ถ้าเราไม่อยากจะบูสต์นะครับเราก็มาปิดตามนี้ได้นะครับก็เปิดไว้ดีกว่านะครับแล้วต่อมานะครับมาดูดีกว่าที่ฟังก์ชันเดิมนะครับสินค้าจะเป็นอันนี้ครับเทมเพลตรายน้ำจะเป็นอันที่ผมชอบนะครับส่วนตัวที่ผมบอกคือเราสามารถแบบใส่กรอบรูปใน Shopee ได้ทีเดียวนะครับทุกสินค้าไม่ต้องมาอัพโหลดทีละรูปทีละรายการสินค้านะครับวิธีทำนะครับสมมุติเราเข้ามาในหน้านี้แล้วนะครับหน้าตัวเนี่ยเทมเพลตรายน้ำนะครับเขาก็จะให้เราเนี่ยทำเทมเพลตก่อนก็คือเป็นกรอบรูปก่อนนะครับวิธีทำเนี่ยมากดตรงนี้ได้นะครับเพิ่มเทมเพลตตรงนี้นะครับให้เราใส่ชื่อเทมเพลตไปนะครับเป็น ABC ก็ได้นะครับเราอาจจะทำเป็นเทมเพลตสำหรับ12 12หรือว่าแบบ11อะไรอย่างเงี้ยก็สามารถมาตั้งชื่อตามนี้ได้นะครับเทมเพลตตัวนี้นะครับมันจะใช้ได้สำหรับรูปที่เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเท่านั้นถ้าใครใช้เป็นรูปสินค้าแบบแนวยาวนะครับอย่างเงี้ยมันจะใช้ไม่ได้มันจะแบบแปลกๆนะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องไปเปลี่ยนรูปสินค้าให้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสก่อนนะครับถึงจะใช้เทมเพลตตัวนี้ได้วิธีทำเนี่ยเรามาเพิ่มองค์ประกอบตรงนี้ได้ก็คือถ้าใครเนี่ยมีเป็นไฟล์อยู่แล้วนะครับสามารถอัปโหลดรูปได้นะครับตามนี้แล้วก็แค่เอารูปแบบกรอบรูปของเราเนี่ยมาใส่นะครับหรือว่าเราจะมาแบบตกแต่งในนี้เลยก็ได้คือเพิ่มเป็นข้อความก็ได้นะครับ
เนี่ยตัวเนี้ยเราเนี่ยใส่เป็นแบบเนื้อหาได้เลยนะครับอาจจะเป็นแบบโปรเด็ดอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะครับ 2.2 หรือว่าอะไรก็ได้ที่เราต้องการจะทำนะครับเนี่ยมันก็จะมาขึ้นตรงนี้นะครับซึ่งเราก็มาเลื่อนแบบตำแหน่งได้นะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นขนาดได้มันก็ต้องใหญ่ๆเนาะประมาณนี้นะครับนี่เปลี่ยนสีได้นะครับตามนี้แล้วแต่เรานะครับแบบนี้เพิ่มแบบความโปร่งแสงอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็กดบันทึกเทมเพลตเนี่ยมันก็จะมาโชว์ตรงนี้นะครับเนี่ย ABC นะเขาก็จะมีเป็นของระบบที่เขาเนี่ยทำขึ้นมาด้วยนะครับนี่ครับ System Template ตรงนี้นะครับเนี่ยมีให้เลือกอยู่5อันนะตรงนี้เราสามารถกดเข้าไปดูได้เราก็ปรับแบบขนาดได้ตามนี้นะครับว่าจะให้กรอบรูปมันแบบใหญ่อะไรยังไงนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกคือรูปเนี่ยรูปสินค้านะครับต้องเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับไม่งั้นเนี่ยจะใช้ไม่ได้เขาเนี่ยก็จะมีตัวอย่างบอกแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับอันนี้คือเป็นกรอบรูปที่เขามีเราเปลี่ยนพวกตัวหนังสือตรงนี้ได้นะครับหลังจากนั้นพอเราอัปโหลดเทมเพลตของเรามาแล้วเนี่ยกรอบสินค้านะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาตรงนี้ได้นะครับเพื่อที่จะแบบใส่รูปใส่กรอบไปที่รูปสินค้าของเรานะครับมาที่ตรงนี้ listing นะครับหรือว่ารายการสินค้าแล้วแต่เลยนะครับ Shopee หรือ Lazada ก็ได้เสร็จแล้วเนี่ยสมมติว่าอันนี้ผมเลือกเป็น Shopee นะครับแล้วผมอยากจะเพิ่มกรอบไปที่สินค้าพวกนี้นะครับผมก็ทำแบบนี้ได้นะครับสมมติว่าจะทำทีละอันเนี่ยก็แบบนี้ได้นะครับติ๊กข้างหน้าแล้วก็แบบนี้นะครับเพิ่มรายนามข้างหน้าแบบนี้นะครับแล้วตัวนี้ก็ยืนยันคือเขาบอกว่ามันทำแล้วมันแก้ไขไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นการเซฟรูปเนาะแล้วคราวนี้เราก็มาเลือกกรอบได้นะครับสมมติว่าเป็นกรอบนี้แล้วกันเนี่ยเขาก็จะโชว์รูปให้เห็นว่าอันนี้ before นะครับไม่มีกรอบ after เนี่ยมีกรอบมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วพอเรากดยืนยันเนี่ยมันก็จะใช้เวลาหน่อยนะครับในการเซฟกรอบรูปไปบนรูปเนาะเสร็จแล้วก็กดปิดตรงนี้ก็คือเสร็จสิ้นนะครับมีกรอบรูปเพิ่มขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับง่ายนิดเดียวแล้วถ้าเราอยากจะแบบใส่กรอบรูปหลายๆรูปทีเดียวนะครับก็ทำได้เหมือนกันก็คือกดติ๊กตรงข้างหน้าแบบนี้นะครับให้เลือกสินค้าไปที่เราต้องการจะเพิ่มไอตัวลายน้ำหรือว่ากรอบนะครับแล้วก็เหมือนเดิมดำเนินการทำเป็นชุดแล้วก็กดเพิ่มรายน้ำทำเหมือนกันเลยนะครับคุณมีสินค้ากี่รายการนะครับก็สามารถใส่กรอบได้ง่ายๆนะครับคือถ้าผมรู้จักระบบนี้มาก่อนนะครับมันจะดีมากๆเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยผมทำมือนะครับแมนนวลแต่ละชิ้นนะครับใช้เวลานานมากฟังก์ชันต่อมานะครับจะเป็นฟังก์ชันจัดการโปรโมชั่นแต่สามารถทำได้เฉพาะใน Shopee เท่านั้นนะครับเรามาที่ตรงสินค้าเหมือนเดิมนะครับเรามาตรงโปรโมชั่นส่วนลดตรงนี้เนี่ยทำให้เราไม่จำเป็นต้องเข้าไปที่หน้าหลังบ้านของ Shopee นะครับคือจัดการทุกอย่างในหน้านี้ได้เลยนะครับถ้าเราอยากจะเพิ่มโปรโมชั่นนะครับคือเรามาเพิ่มได้เลยอย่างเนี้ยผมมีโปรโมชั่นสร้างไว้อยู่นะครับตามนี้อันเนี้ยกำลังดำเนินการนะครับถ้าผมอยากจะสร้างนะครับก็แค่มากดตรงนี้สร้างโปรโมชั่นสามารถเลือกร้านได้นะครับอย่างที่บอกคือถ้าเรามีหลายๆ account ของ Shopee เนี่ยก็มาเลือกได้ต่างหากนะครับว่าจะสร้างในบัญชีไหนหลักๆจะเหมือนกับการสร้างโปรโมชั่นใน Shopee เลยนะครับเหมือนกันแต่ว่ามันสามารถสร้างในระบบ Big Seller ได้เลยโดยที่เราไม่ต้องไปที่ Shopee นะครับคือล็อกอินมาที่เดียวทำได้ทุกอย่างนอกจากนั้นนะครับจะเป็นฟังก์ชันคนขี้เกียจที่ผมก็ชอบอีกตัวนะครับคือถ้าเราเนี่ยยังไม่ได้แบบลงขายของใน Shopee นะครับหรือว่า Lazada แล้วก็ยังไม่ได้มีสินค้าของตัวเองด้วยนะครับไม่รู้ว่าจะขายอะไรนะครับแต่ว่าเราสามารถเอาสินค้านั้นมาขายได้นะครับแล้วก็สามารถ copy สินค้าของคนอื่นได้นะครับที่ขายใน Lazada หรือ Shopee เนี่ยเอามาเป็นสินค้าของเราเองนะครับคือประหยัดเวลาไปได้เยอะนะครับเรื่องรายละเอียดอะไรเรามาปรับแต่งได้แต่ว่าพวกรูปรายละเอียดของคนอื่นเนี่ยเราก๊อปปี้มาได้ก่อนเลยนะครับวิธีทำก็มาที่ตรงนี้เหมือนเดิมนะครับที่สินค้าแล้วมาตรงนี้ครับตรงรายการดึงสินค้าพอเราเข้ามาเนี่ยตรงนี้นะครับจะมีวิธีทำสองแบบก็คือทำทีละอันเอาลิงก์มาแปะทีละอันหรือว่าใช้เป็นตัวโครม extension ของเขานะครับคือมันจะกดเลือกสินค้าใน Lazada หรือว่า Shopeeที่หลายๆอันได้เลยนะครับยังมาดูการทำทีละอันนะครับผมก็ไปหาแบบสินค้าใน Shopee มานะครับสักตัวนะอันนี้แล้วกันนะครับโอเคเราก็ copy ลิงก์ตรงนี้มานะครับแล้วก็ไปที่ระบบของเขาเราก็ paste ตัวลิงก์ไปตรงนี้นะครับแล้วกดเริ่มดึงสินค้าอันนี้ก็เรียบร้อยนะครับปิดไปก็จะเห็นว่าตรงนี้นะครับสินค้าตัวเนี้ยที่เราเพิ่งไป copy มาเนี่ยมาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับเนี่ยกดไปดูได้ว่ามันเป็นสินค้าอันไหนถ้าเราอยากจะ copy ไปที่ร้านของเราใน Lazada หรือว่า Shopee เนี่ยก็มากดตรงนี้นะครับไปที่สินค้าที่เราเนี่ยดึงมาแล้วนะครับมากดตรงนี้ครับนำเข้าร้านค้าเนี่ยเราก็จะเลือกร้านค้าได้เหมือนเดิมนะครับเราก็แค่กดเลือกแล้วก็กดนำเข้านะครับแค่นี้เองนะครับเราก็จะมีสินค้าตัวเนี้ย
ไปลงขายในร้านของเรานะครับโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับแล้วก็อีกแบบหนึ่งคือการติดตั้งตัว Chrome Extension ให้เราเนี่ยดึงสินค้าได้ทีละเยอะๆนะครับคือมากดตรงนี้นะครับ Chrome Extension แล้วก็กด Add เข้าไปนะครับ Add to Chrome โอเค Add Extension พอเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เราเนี่ยมาที่ระบบที่เราต้องการจะดึงสินค้านะครับเวลาที่เราเอาเมาส์เนี่ยมาแตะที่รายการสินค้าไหนนะครับมันก็จะมีโลโก้ตรงนี้นะครับของ Big Seller แล้วก็เป็นข้อความว่า Scrap to Big Seller ก็คือดึงสินค้านี้ไปที่ Big Seller นะครับมันจะต้องเลือกก่อนนะครับแล้วก็จะไปสรุปอีกทีนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างคือนี่ครับสมมุติจะเอานี้ก็กด Scrapping นะครับเนี่ยแล้วก็ Scrapping แบบนี้นะครับเลือกมามันจะขึ้นนะครับเป็นจุดๆว่า scrapping พอเสร็จแล้วก็เป็น scrap เรามาดูได้นะสินค้าที่เราเนี่ยดึงมาแล้วนะครับภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า scrap นะครับเนี่ย view scrap product มันก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับนี่เห็นปะตามรายการที่ผมเนี่ยเลือกเข้ามาเลยนะครับแล้วก็เป็นรายละเอียดต่างๆตามนี้แล้วก็เหมือนเดิมนะครับเราก็มาติ๊กตรงสินค้าที่เราอยากจะนำเข้านะครับแล้วก็กดมานำเข้าร้านค้าแล้วก็เลือกร้านที่เราอยากจะก๊อปสินค้านี้ไปวางที่ร้านนั้นนะครับก็สะดวกสบายมากๆนะครับฟังก์ชันเนี้ยชอบมากๆนะครับแบบสายดรอปชิปปิ้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับน่าจะชอบนะดีมากๆประหยัดเวลาครับต่อมาเรามาดูเมนูอื่นดีกว่านะครับอันเนี้ยเป็นเมนูที่เกี่ยวกับการแบบลงขายของนะพูดง่ายๆเนาะเกี่ยวกับการจัดการนะครับเป็นอันนี้นะครับคำสั่งซื้อนะสมมติว่าเราเนี่ยมีออเดอร์เข้ามานะครับเราสามารถมากด ready to ship ได้ก็คือแบบคอนเฟิร์มออเดอร์ว่าเราจะส่งของแล้วก็ปริ้นใบปะหน้าได้นะคือทำได้ทั้งหมดที่นี่ที่เดียวเหมือนกันนะครับหลังจากที่เราเชื่อมต่อร้านค้าใน Shopee กับ Lazada ของเราแล้วนะครับมาตรงนี้นะครับมาตรงคำสั่งซื้อนะครับแล้วก็กดจัดการคำสั่งซื้อครับคือมันก็จะขึ้นเป็นออเดอร์ที่เราเนี่ยได้รับมานะครับก็จะเห็นว่ามันจะแยกนะครับอย่างอันเนี้ยสามารถเลือกดูได้นะครับจะเป็น Shopee ตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็มันก็เลือกร้านได้อีกทีนะครับสมมุติว่าเรามีหลายๆร้านเนาะอันนี้ก็จะเป็นระบบ Shopee ทั้งหมดของผมนะที่มีออเดอร์แล้วก็ Lazada ก็คืออันนี้นะครับแต่ว่า default เนี่ยมันจะโชว์ทั้งหมดนะครับให้เราเห็นทุกๆออเดอร์เลยที่เราได้รับมันจะคล้ายๆกับตัว Lazada นะครับถ้าเราเนี่ยอยากจะส่งนะครับสมมุติว่าเป็นสินค้านี้นะครับ Lazada อันนี้ใช่ป่ะตอนนี้มันขึ้น pending อยู่สมมุติว่ามี Lazada หลายๆอันแล้วเราจะต้องมากด ready to ship นะครับเราไม่จำเป็นต้องเข้าไปกด ready to ship แต่ละสินค้าทีละอันเรามากดตรงนี้ได้นะครับทีเดียวเหมือนกันนะครับกดข้างหน้าเหมือนเดิมแล้วเรามากดตรงนี้ครับยืนยันก็คือยืนยันการสั่งซื้อนะครับคอนเฟิร์มมันก็จะหายไปจากหน้าแรกนะครับจะมารอตรงนี้นะครับที่กำลังดำเนินการก็คือเรากดคอนเฟิร์มออเดอร์หรือว่า ready to ship ไปแล้วนะครับจากนั้นให้เรามาติ๊กที่สินค้าทั้งหมดที่เราต้องการจะแบบพิมพ์ใบปะหน้านะครับแต่ว่าสำหรับ Shopee เนี่ยมันจะมีการเลือกให้ขนส่งเนี่ยเข้ามารับสินค้าหรือว่าเราไป drop off นะครับถ้าเราอยากจะเปลี่ยนนะครับเราก็มากดตรงนี้ครับติ๊กข้างหน้าเราก็มาเปลี่ยนตรงนี้ได้เป็นจะส่งสินค้าด้วยตัวเองนะครับแบบนี้ถ้าใครเนี่ยมีหลายๆออเดอร์นะครับแล้วเราอยากจะเปลี่ยนเป็นอย่างนี้นะครับก็คือเป็นการ drop off เนี่ยเหมือนกันนะทั้งหมดเลยนะครับเราก็มาติ๊กตรงนี้ใช้ setting แบบนี้กับสินค้าในหน้านี้นะครับที่เหลืออยู่เนาะแล้วกดยืนยันเห็นว่าอันนี้นะครับมันก็เปลี่ยนเป็นจะส่งสินค้าด้วยตัวเองนะครับเมื่อจัดการออเดอร์เสร็จแล้วก็กดยืนยันเพื่อส่งของได้เลยครับเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมาอยู่ในแท็บนี้นะครับกำลังดำเนินการทุกออเดอร์นะครับอย่างที่บอกคือเราสามารถปริ้นใบส่งของแล้วก็ใบเสร็จทีเดียวได้นะครับไม่จำเป็นต้องมาคลิกทีละอันนะครับแต่ว่าอันนี้คือทั้ง Lazada ทั้ง Shopee เนี่ยทำได้ทีเดียวเหมือนเดิมนะครับมาคลิกข้างหน้าตรงนี้แล้วก็มาเลือกข้างบนนะครับว่าเราอยากจะพิมพ์อะไรนะครับหรือว่าทำอะไรถ้าเราจะพิมพ์ใบปะหน้าอย่างเดียวก็เลือกอันนี้หรือว่าถ้าเป็นใบเสร็จด้วยนะครับก็คืออันนี้เนี่ยพิมพ์ใบแจ้งหนี้นะครับใบเสร็จนะหรือว่าเราเนี่ยอยากจะพิมพ์แบบ pick list ก็คือรายการสินค้าที่เราเนี่ยอยากจะเอามาเตรียมของนะครับเตรียมก่อนแพ็คเป็นกล่องก่อนแล้วก็ค่อยมาแบบพิมพ์ใบปะหน้าพัสดุทีหลังแบบนี้ก็ได้เหมือนกันอันนี้ก็คือเลือกไปตามที่เราต้องการนะครับง่ายๆตามนี้แล้วก็พิมพ์ใบปะหน้าพัสดุนี่ครับมันก็จะดาวน์โหลดมานะครับเนี่ยเห็นปะผมมี2ออเดอร์นะครับมันก็จะดาวน์โหลดมา2ไฟล์หรือว่าถ้าใครมีเป็น10เป็น100เนี่ยก็ทีเดียวนะครับสะดวกมากแบบนี้นอกจากนั้นนะครับยังมีเป็นแบบฟังก์ชันในการแบบทำออเดอร์เข้าไปเองในกรณีที่เราเนี่ยมีออเดอร์มาโดยตรงนะครับทั้งเพจทั้งไลน์อะไรอย่างเงี้ยทำได้นะครับให้มันมาตัดสต็อกกลางในระบบอันนี้นะครับก็คืออยู่ในนี้นะครับคำสั่งซื้อแล้วก็คำสั่งซื้อด้วยมือนะครับอันนี้เนี่ยผมไม่ค่อยได้ใช้นะครับบอกตามตรงคือมันก็จะเป็นการแบบเหมือนคีย์ออเดอร์นะครับถ้าใครเคยใช้แบบระบบจัดการออเดอร์อะไรอย่างเงี้ยก็จะเหมือนกันพิมพ์แบบที่อยู่ในการจัดส่งนะครับพิมพ์เป็นชื่อผู้ส่งนะครับแล้วก็เลือกสินค้าที่เราต้องการจะสร้างออเดอร์นะครับมันก็จะมาอยู่ในแบบคำสั่งซื้อในนี้เหมือนกันนะครับให้เราเนี่ยสามารถจัดการได้แล้วก็ตัดสต็อกได้เหมือนกันนะครับถ้าเราเนี่ยอยากจะติดตามพัสดุนะครับไม่จำเป็นต้องเข้าไปทีละระบบนะครับ
มาตรงนี้ได้นะครับเป็นตรงคำสั่งซื้อแล้วก็การติดตามโลจิสติกก็คือเราจะมาติดตามพัสดุได้ที่เราเนี่ยส่งไปไม่ว่าจะ Shopee Lazada นะเหมือนกันเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นรายการออเดอร์ของผมนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสถานะนะครับว่ามันเป็นยังไงแล้วบ้างตรงนี้นะครับหรือว่าจะไปเช็คที่แบบหน้าเว็บไซต์ของเขาก็ได้นะครับเนี่ยครับอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดแต่ละสเต็ปว่าตอนไหนเวลาไหนมันถึงไหนอะไรอย่างนี้แล้วบ้างนะครับให้เราเนี่ยไปตอบลูกค้าได้เนาะต่อมาเมนูนี้จะเป็นเมนู Inventory นะครับจริงๆแล้วผมไม่ได้ใช้แต่ว่าผมจะมาอธิบายแบบนี้นะครับหลักๆแล้วเนี่ยในเมนูนี้ทำให้เราเนี่ยสามารถจัดการสต็อกในคลังสินค้าได้ทำให้คลังสินค้าของคุณมาตรฐานยิ่งขึ้นนอกจากลิงก์สต็อกถึงทุกร้านได้คุณยังสามารถทำสต็อกอินสต็อกเอาท์และการนับสต็อกเป็นประจำก็ได้ตรงนี้นะครับถ้าใครมีโกดังหลายๆที่ที่ทรานสเฟอร์สินค้าจากโกดังนึงไปอีกอันนึงเนี่ยมาทำที่เมนูนี้ได้เลยครับต่อมาเป็นอีกฟังก์ชันนึงนะครับการสั่งซื้อหรือว่า purchase ที่ผมไม่ได้ใช้นะครับอีกแล้วตรงฟังก์ชันนี้จะเหมาะมากสำหรับคนที่แบบไม่อยากจะให้สินค้าหมดสต็อกนะครับมันจะเป็นระบบการแจ้งเตือนเวลาที่สินค้าเนี่ยใกล้หมดสต็อกทำให้เราเนี่ยแบบสั่งสินค้าได้ทันนะครับเพราะว่าคือบางคนเนี่ยอาจจะต้องแบบสั่งสินค้าจากต่างประเทศอะไรเงี้ยครับมีกระบวนการนู่นนี่นั่นถ้าสินค้าเนี่ยเราไม่มีในสต็อกนะครับหรือว่าใกล้หมดแล้วเราไม่สั่งให้มันทันเนี่ยผลที่ได้ก็คือเราจะไม่มีสินค้าขายนะครับก็ขาดรายได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นอีกฟังก์ชันนึงที่ดีมากนะต่อมาจะเป็นฟังก์ชันนึงนะครับที่ผมเนี่ยชอบมากนะครับอีกอันนึงคือเป็นการตลาดหรือว่า marketing นะครับอันนี้เนี่ยเราจะมีเป็นแบบหลายๆเครื่องมือเลยนะครับที่จัดการแบบคือข้อมูลลูกค้าพูดง่ายๆนะครับอย่ามาดูอันนี้ก่อนนะครับเป็นรายการลูกค้าตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบข้อมูลลูกค้าที่เราเนี่ยได้รับการสั่งซื้อเข้ามานะครับตั้งแต่เราเนี่ยเชื่อมต่อเข้ากับระบบ Big Seller นะเห็นปะคืออย่างเนี้ยมันแบบมี300กว่าออเดอร์นะครับของผมนะหรือว่า300กว่ารายชื่อนะครับอันนี้ผมเพิ่งเริ่มใช้เมื่อแบบเดือน2เดือนนะครับก็ยังมีไม่เยอะนะครับแต่ว่าอย่างที่เห็นคือมีทั้งชื่อนะครับมีเบอร์โทรศัพท์นะแต่ว่าตรงนี้ผมต้องเบลอไว้แล้วก็มียอดคำสั่งซื้อทั้งหมดนะครับซึ่งตรงนี้นะครับถ้าใครยิงแอด Facebook ด้วยเนี่ยจะทำให้เราเอารายชื่อพวกนี้นะครับไปสร้างเป็นกลุ่มเป้าหมายได้นะครับจากรายชื่อลูกค้านะครับพร้อมกับยอดตรงนี้ด้วยนะครับยอด LTV นะยอดการสั่งซื้อทั้งหมดนะครับที่ลูกค้าเนี่ยมาซื้อกับเรานะครับซึ่งวิธีที่เราเนี่ยจะ export ออกมานะครับก็มาติ๊กข้างหน้าเหมือนเดิมนะตามรายชื่อทั้งหมดนะครับแล้วก็มาตรงนี้นะครับส่งออกเนี่ยส่งออกทั้งหมดก็ได้นะครับหรือว่าส่งออกที่เลือกก็ได้อันนี้จะเป็นไฟล์ Excel นะครับก็ดาวน์โหลดมาครับโอเคเนี่ยครับพอเปิดมาแล้วเนี่ยรายการก็จะเป็นแบบนี้นะครับจะมีเป็นชื่อนะครับนามสกุลเป็นเบอร์โทรแล้วก็จะมีเป็นอย่างนี้ครับยอดคำสั่งซื้อทั้งหมดนะแล้วก็มีเป็นตรงนี้ครับที่อยู่นะตรงนี้ที่อยู่ตำบลเขตเมืองอะไรเงี้ยนะครับมีครบรหัสไปรษณีย์จังหวัดอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือมีครบคืออาจจะไม่ครบทั้งหมดนะครับแล้วก็เราต้องเอามาแบบ modify มาแบบตรงนี้แยกเป็นชื่อแล้วก็นามสกุลนะครับแต่ว่ามันก็ทำให้เราเนี่ยสามารถเอาข้อมูลเนี่ยไปใช้ต่อง่ายๆนะครับโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องมาพิมพ์หาเนาะอันนี้สะดวกมากๆนะครับสำหรับสายยิงแอดยิงแอดแบบ retargeting ก็ได้นะครับหรือว่าสร้างเป็นแบบลุคอะไรก็ได้นะครับอันนี้คือผมคิดว่าเจ๋งมากๆนอกจากนั้นก็จะมีตรงนี้ด้วยนะครับเป็นการจัดการรีวิวนะครับอย่างที่บอกคือมันมีแบบระบบการตอบกลับรีวิวอัตโนมัติใน Shopee คือเราไม่จำเป็นต้องแบบมานั่งตอบทีละคนนะครับสามารถกำหนดได้เลยนะครับซึ่งวิธีการทำนะครับก็มากดตรงนี้นะครับแทมเพลตตอบกลับแล้วเราก็จะสร้างแทมเพลตก่อนนะครับตรงนี้กดเพิ่มเทมเพลตแล้วตรงนี้นะครับก็ใส่ชื่อไปนะครับเป็นเทสเทมเพลตก็ได้แบบนี้ครับแล้วตรงนี้ที่เจ๋งกว่านั้นก็คือมันตั้งได้ว่าเราจะตอบกลับยังไงเวลาที่ลูกค้าเนี่ยให้เรตติ้งเราเท่าไหร่นะครับสมมติว่ามีคนมาให้1เรานะครับเราจะตอบยังไงแบบแตกต่างกับ5ดาวไหมอะไรเงี้ยทำได้นะครับวิธีทำก็ให้เราเนี่ยมาเปิดตรงนี้นะครับเนี่ยก็จะเห็นว่าถ้าเราได้รับ1ดาวเนี่ยเราจะตอบลูกค้ายังไงนะครับเราอาจจะบอกว่าแบบขอโทษด้วยนะครับอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ให้เขาเนี่ยแบบมาพูดคุยกันก่อนอะไรเงี้ยก็ได้นะครับถ้า5ดาวนะครับรีวิวดีก็ขอบคุณปกติแต่ว่า1ดาวเนี่ยเราอาจจะโชว์เป็นแบบความรับผิดชอบนะครับเสนอเป็นทางออกอะไรเงี้ยได้นะครับตอบกลับไปเพราะว่าลูกค้าคนอื่นเนี่ยก็จะเห็นเรตติ้งนี้เหมือนกันนะครับจะทำให้แบบคือทำให้เขารู้สึกว่าเราเนี่ยอยากจะแก้ไขนะอะไรเงี้ยนะครับก็ใส่ไปตามนี้นะครับตามที่เราต้องการนะครับเนี่ยเปิดตรงนี้นะครับแล้วเราก็ใส่เป็นข้อความอะไรตามนี้ไปนะแล้วเราก็เซฟนะครับยืนยันแล้วก็บันทึกแล้วเนี่ยมันก็จะมาโชว์ตรงนี้นะครับอย่างเนี้ยผมแบบทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับลองเปิดให้ดูแล้วกัน
เนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็จะบอกว่าขอบคุณสำหรับการรีวิวแล้วก็การสั่งซื้อนะครับถ้าเจอปัญหาจะส่งหรือว่าสินค้ามีปัญหาติดต่อเราก่อนได้นะครับขออภัยในความไม่สะดวกอะไรเงี้ยคือยุคนี้มันต้องขอโทษไปก่อนเลยนะครับถ้าเราผิดจริงๆอะนะหรือว่าแบบทำให้เขารู้สึกว่าเราเนี่ยต้องการจะแบบแก้ไขปัญหาให้เขานะครับไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยรีวิวไม่ดีทำไมอะไรเงี้ยนะครับจะทำให้คนอื่นแบบร้านนี้มันยังไงนะอันนี้คือส่วนตัวนะครับนิดนึงนอกเรื่องที่ต่อมานะครับก็จะเป็นรายงานนะครับหรือว่ารีพอร์ตก็คือมันจะมีเป็นรายงานของการสั่งซื้อนะครับอย่างอันนี้นะครับเป็นการวิเคราะห์ร้านค้าเนี่ยอันนี้ก็จะทำให้เราแบบเห็นแบบเหมือนหน้าคล้ายๆหน้าแดชบอร์ดนะครับเป็นภาพรวมนะอันนี้นะครับว่าแบบแบบเมื่อวาน2วันก่อนเนี่ยมีคำสั่งซื้อเท่าไหร่ยอดขายเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับคำสั่งซื้อทั้งหมด7วันเท่าไหร่15วันเท่าไหร่ย้อนหลัง30วันเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับให้เราเนี่ยดูได้นะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นตรงนี้นะครับวิเคราะห์สินค้าที่ผมชอบนะจะมีวิเคราะห์คำสั่งซื้อด้วยอะไรอย่างงี้ด้วยนะครับแต่ว่าตรงนี้ผมชอบสุดเพราะว่ามันจะทำให้เราเห็นว่าแบบช่วงเวลาที่ผ่านมาจะมี7วัน15วัน30วันหรือว่าแบบกำหนดระยะเวลาตรงนี้ได้เลยนะครับแบบยาวๆกว่าตรงนี้ก็ได้นะครับ2เดือน3เดือนได้หมดเราจะเห็นว่ายอดขายเท่าไหร่นะครับแล้วก็สินค้าไหนขายดีนะมันจะทำให้เรารู้ว่าอ๋อโอเคสินค้าตัวนี้กำลังขายดีนะครับย้อนดูไปแบบหลายเดือนอย่างเงี้ยมันก็ยังเป็นแบบมันก็ขายได้จำนวนมากนะครับเนี่ยตามเนี้ยดูได้นะครับว่าขายได้กี่ชิ้นก็ทำให้เราเนี่ยเอาไปประกอบการตัดสินใจในการสั่งสินค้ามาขายในล็อตถัดไปนะครับนอกจากนั้นก็จะมีเป็นการวิเคราะห์กำไรนะครับถ้าใครเนี่ยลงสินค้าไปแล้วแบบใส่เป็นต้นทุนสินค้านะครับตรงนี้จะเห็นว่ามีต้นทุนสินค้านะผมไม่ได้ใส่นะเราก็จะรู้ว่าแต่ละออเดอร์เนี่ยเราแบบมีกำไรเท่าไหร่นะครับต้นทุนหรือว่ารายจ่ายอะไรเท่าไหร่นะครับตามนี้เนี่ยดีมากๆเลยนะครับเลื่อนดูแบบนี้ได้เนาะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยก็สามารถเซฟข้อมูลนี้มาได้นะครับมาที่เครื่องเราได้เนาะไปดูต่อได้นะครับส่วนอันนี้ครับรายงานสินค้าคงคลังเนี่ยอันนี้ผมไม่ได้ใช้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกผมไม่ได้ใช้พวกแบบฟังก์ชันพวกอันนี้เลยนะครับสินค้าคงคลังนะครับอินเวนทอรี่อะไรเงี้ยการสั่งซื้อไม่ได้ใช้เลยนะครับอย่างที่เห็นนะครับระบบ Big Seller ที่ตอนนี้ใช้ได้ฟรีเนี่ยมีเครื่องมือหลายๆอันที่ช่วยให้คนขายของออนไลน์เนี่ยจัดการสต็อกได้โดยที่ไม่ผิดพลาดนะครับจัดการออเดอร์ได้แบบไม่ตกหล่นแล้วก็มีเครื่องมือช่วยขายใน Lazada แล้วก็ Shopee อีกหลายอันนะครับไปสมัครใช้งานดูได้นะครับกดที่ลิงก์ที่ใต้คลิปนี้นะครับสมัครฟรีครับถ้าใครที่ชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์เป็นกำลังใจกับผมนะครับถ้าใครอยากจะติดตามคลิปต่อๆไปนะครับที่ผมจะทำออกมานะเกี่ยวกับการรีวิวระบบแบบนี้หรือว่าการสอนขายของออนไลน์เนี่ยถ้าไม่อยากพลาดนะครับกด Subscribe แล้วกดเครื่องหมายกระดิ่งที่ใต้คลิปนี้ได้ครับตอนนี้ที่หน้าจอนะครับจะมีคลิปวิดีโอที่น่าสนใจขึ้นมากดดูได้เลยแล้วก็ไปเจอกันที่คลิปนั้นต่อครับ